สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลายสไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมทุกท่านวันนี้พี่จอยมาแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากธนาบัตรหายากเหรียญโบราณแล้วก็ธนาบัตรโบราณน,นะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ขอพูดถึงธนาบัตร ต่างประเทศกันบ้างนะคะเป็นธนบัตรที่พี่จอยก็เก็บสะสมไว้นานมากวันนี้ก็เอาธนาบัตรของประเทศเพื่อนบ้านของเรามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นเหรียญของประเทศมาเลเซียนะคะเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะตอนนี้การซื้อขายของอ่า สกุลเงินของมาเลเซียก็น่าจะอยู่ที่เก้าบาทหรือเก้าบาทกว่าๆนะคะต่อหนึ่งเหรียญอ่าพี่จอยก็ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเลิกใช้ไปแล้วหรือ,อยังนะคะหรือว่ายังมีการใช้ใจหมุนเวียนอยู่หรือเปล่านะคะที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็จะเป็นของมาเลเซียเหมือนกันนะคะเป็นชนิดชนิด ราคาสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญน,นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก็จะปริมาณาเงินก็อยู่ประมาณสิบแปดบาทตอนนี้ไม่ไม่ทราบว่ามีการซื้อขายกันแลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเพียงแต่ว่าอ่มาให้เพื่อนๆได้รับชมว่าพี่จอยก็มีอ่า ธนบัตรของประเทศเพื่อนบ้านเราเหมือนกันนะคะอย่างที่ถืออยู่นี้ก็เป็นธนบัตรของประเทศเกาหลีนะคะเพื่อนจ๋าอ่านี่ค่ะก็จะเป็นชนิดหนึ่งพันวอนนะคะจะประมาณนั้นหนึ่งพันวอนก็ไม่ทราบว่าเออพี่จอยไม,ไม่ไม่ทราบมีการซื้อขายกันยังไงนะคะ น่าจะยกเลิกการการใช้ใช้ไปแล้วนะคะสำหรับอานาบัตของประเทศเกาหลีชนิดนี้นะคะแต่ถ้าใครมีความรู้ก็มาบอกเล่าให้พี่จอยฟังบ้างก็ได้นะคะพี่จอยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านเลยเพราะว่าข้อมูลไม่แน่นนะคะ เหรียญอ่าธนบัตรของประเทศลรวพี่จอยก็มีนะคะชนิดราคาห้ากีบนะคะนานมากนะคะคืออ่าธนบัตรเก่าๆก,ก,ก็จะไม่มีบอกอะไรละเอียดของปีคศออการผลิตหรือว่าพศออการผลิตนะคะอ่า เพราะฉะนั้นพี่จอยก็เลยไม่ทราบได้ว่าผลิตเมื่อไหร่นะคะชนิดราคาห้ากีบสำหรับธนบัตรของประเทศลาวอีกฉบับหนึ่งนะคะก็จะเป็นของประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นธนบัตรใบนี้น่าจะยกเลิกในการน่าจะนานมากแล้วนะคะแต่พี่จอยก็ไม่รู้ว่า ผลิตเมื่อไหร่อย่างไรนะคะก็ได้มาเป็นมรดกตกทอดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจาภาพอาจจะไม่อ่านิ่งนะคะเพราะว่าพี่จอยไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องใช้มือถือถ่ายนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสิบหยวนนะคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นอ่าไม่ใช่สิ อ่าเป็นเป็นธนาบัตรของประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ห่วนเนาะห่วนนี่ก็เป็นของประเทศจีนนะคะนี่ค่ะก็คือได้สะสมอ่าธนาบัตรสิงคโปร์ก็มีนะคะเพื่อนๆจะ ก็มีมีหลายหลายประเทศเหมือนกันยังไม่ได้ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้ก็เอาของประเทศเพื่อนบ้านเราก็แล้วกันลืมเอาของสิงคโปร์ออกมานะคะเพื่อนๆจะก็มีเกาหลีมีลาวมีเมเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกลิ้งๆแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะ อาจจะอยากจะสะสมอธนาบัตรต่างประเทศบ้างก็ลองสะสมดูแต่พี่จอยไม่มีข้อมูลนะคะในการซื้อขายกันไม่มีข้อมูลแล้วก็มีเก็บไว้เฉยนะคะแล้วก็คงจะต่อต่อไปเป็นมรดกตกทอดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพี่จอยไม่คิดที่จะอาจจำหน่ายขายออกนะคะ ก็ไม่รู้ด้วยว่าอ่ามีการซื้อขายหรือว่าจำหน่ายกันอย่างอย่างอะไรนะคะสำหรับธนบัตรของต่างประเทศนะคะขอให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ